สวัสดีท่านผู้ชมที่ฮักแพงนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่การแข่งขันเตะบอลนัดพิเศษเชื่อมสายสัมพันธ์ไมตรีสองชาติลาวไทยผู้อายุ40ปีขึ้นไปครั้งที่1สิงขันห้านลาซาลูกซินและห้านศรีสมบัติลูกซินประจำปี2023หรือรายการลาซาลูกซินครับ2023เพื่อสร้างกระบวนการเฉลิมฉลองวันชาติที่2ธันวาคมครบรอบ48ปีการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในท่ายที่ผ่านมาที่สนามบานเตย่าเทียมลั่นสร้างบ้านหนองไฮเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์โดยมี6ทีมเข้าร่วม4ทีมจากลาวประกอบมีเอ็นยานเอ็น FC PTO โต้ผสมกับลาซาลูกซินทีมน้อยแอนตี้ FC และเมืองลาว FC 2ทีมจากราชอาณาจักรไทยประกอบมีอุดรธานีและ PK แอนสร้างเผือกผ่านการแข่งขันทีมเอ็นยานเอ็น FC คว้าแชมป์มาครองฮอบซิงชนะเลิศเอาชนะทีม PT โอโต้ผสมกับลาซาลูกซิน7ประตูต่อ2ขณะที่อันดับที่3เป็นของทีมเมืองลาวเอาชนะด่วนจุดโทษทีมน้อยแอนตี้8ประตูต่อ7